เรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตรกรรมขุดค,คุยด้านมืดในจิตใจของเหล่าฆาตรกรมันเดย์มิสเ r อรี่ครับม e r ดยเดสืบสอบหาฆาตรกร EP8 ีฆาตรกรซ่อนเงียบดรเดดก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะก่อนนอนหรือเข้ามาฟังชิวๆตอนเย็นตอนทำงานตอนบ่ายหรือว่าจะตอนไหนก็นแล้วแต่ วันนี้พบกับผม,มีกเชนเคยนะครับโคนเนมันฟอย์พิธีกรผู้บรรยายหลักของมันเดวิสเลอรี่คลับแห่งนี้เอาจริงเสียงวันนี้อาจจะแหบๆนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานแบบมีจัดคอนเสิร์ตช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสมาเราร้องเพลงเยอะไปนิดไม่แน่ใจว่าหลายๆคนได้ไลฟ์ฟังคดีของเราไปจนครบแล้วหรือยงังแต่ว่าอยากจะย้อนพูดถึงคดีหนึ่งที่ม u r d e r ร์เดได้เคยทำเอาไว้ใน e p พ2ที่สองแจ็คเดอะริปเปอร์แห่งแผนกุมารเวชกรรม ที่พูดถึงฆาตกรต่อเนื่องในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเชสเตอร์ใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยผมแนะนำเลยก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในการด้านบนนะครับสมัยผมทำงานเป็นเซลล์เนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่แบบเขาจะต้องเป็นคำสอนที่แบบเราให้ฟังกันเสมอว่าเซลล์ที่ปิดการขายได้เก่งที่สุดเนี่ยคือคุณหมอ ราะไม่ว่าเขาจะเสนอขายอะไรการรักษารูปแบบไหนมาเป็นช้อยก็ตามเนี่ยลูกค้าจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ซื้อสินสินค้าที่เขานําเสนอมาเสมอโดยที่แบบไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ปฏิเสธหรือรออะไรเลยจะจริงแค่ไหนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเราเกินกันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของแพทย์เทวดาแห่งความตายกับฮาโรชิปแมนมัจุราชฆาาคุณหมอกันดีกว่า ฉนันมีความประสงค์จะมอบเงินสี่แสนปอนด์ให้กับนายแพทย์แฮโรชิปแมนนี่คือหลักฐานที่เป็นประเด็นข้อสงสัยมากที่สุดที่ถูกเขียนไว้ในพินัยกรรมของคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของนายแพทย์แฮโรชิปแมนหนึ่งในแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนให้ความเคารพนับถือมากที่สุดในเมืองเชสเตอร์แท้จริงแล้วก็คือฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารผู้ป่วยของตัวเองมันมากกว่า250รายอะไรที่ทำให้แฮโรชิปแมนกลายเป็นฆาตรกรซ่อนเงียบ ลบซ่อนอยู่ในมุมมืดและค่อยๆแอบๆดับลมหายใจคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของตัวเองได้มากถึง250รายเรามาฟังเรื่องราวของฆาตกรคนนี้กัน14มกร,ราคมปี1946เฮโรเฟเดริกชิปแมนได้ลืมตาเกิดขึ้นในเมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษเฮโรเนี่ยเป็นลูกชายคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด2คนของพ่อเขาที่ชื่อเฮโรเฟเดริกชิปแมนก็คือ มีชื่อเดียวกันกับตัวแฮโร่เนี่ยแหละครับพ่อของแฮโร่มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกส่วนแม่ของเขาเวราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบชนชั้นแรงงานเหมือนกันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของครอบครัวแฮโร่ Hero, ก็คือพวกเขาถือศาสนาคริสต์นิกายเมทอดิซึมอันนี้ผมเองก็เพิ่งเคยจะได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วก็เห็นว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจดี<ๆ>ก็เลยอยากจะเอาประเด็นนี้มาขยายและก็เล่าต่อให้เพื่อนๆทุกคนฟัง สำหรับนิกายเมโทดิซึมเนี่ยเกิดขึ้นโดยจอห์นเวสลีย์ชาวอังกฤษช่วงประมาณปี1703ถึงปี1791โดยมีจุดประสงค์ความต้องการให้ผู้ที่นับถือพระเจ้ามีอิสรภาพทางความคิดมากขึ้นแล้วก็หยิบหลักการคำสอนของศาสนามาปรับใช้ตามเหตุผลให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคนโดยรวมแล้วก็ไม่ต่างอะไรจาก คำสอนกับการยึดปฏิบัติของโปรเตสแตนต์หรือว่าลูเทเลนที่เคยเล่าเอาไว้ในช่วง EP 5ของเมอร์เดเดีนี่แหละครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปดูหน่อยนะครับจะได้รู้ว่านิกายลูเท e ลนเนี่ยเป็นยังไงมาต่อกันที่ครอบครัวของแฮโร w ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเรื่องแนวทางการนับถือศาสนาการยึดหลักคําสอนต่างๆครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคดีหรือสภาพจิตใจที่จะเล่าต่อจากนี้ไปสักเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องหลกัหลกเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปมในใจของแฮโร่หรือเป็นสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะได้ฟังต่อไปนี้มันเริ่มมาจากเหตุการณ์หรือจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ในครั้งนี้นะครับหลังจากที่แฮโร่มีอายุได้17ปีอ,อ๋อก็ต้องบอกก่อนว่าแฮโร่เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่ทั้งเรียนดีกีฬาเด่นก่อนจะมาถึงตรงนี้เขาเคยได้เป็นทั้งนักกีฬารักบี้ที่ประสบความสําเร็จในลีกเยาวชน แล้วก็พอย้ายโรงเรียนไปในปี1964ก็ได้เป็นนักวิ่งระยะไกลจะโหจะเห็นว่าแบบเป็นนักกีฬาจริงๆเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยช่วงมปลายอายุ1 6บ7ก็ได้รับเลือกเป็นรองกัปตันของทีมกรีธาในโรงเรียนพอมาถึงช่วงอายุ17ปีของแฮโรชีวิตวัยรุ่นที่เหมือนจะไปได้สวยบวกกับความที่ว่าเขาเป็นคนที่สนิทกับแม่มากมีอะไรก็พูดคุยกันตลอดก็เหมือนจะได้สูญสลายไป เพราะว่าแม่ของเขาได้มาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดต้องบอกก่อนว่าวิธีการรักษามะเร็งปอดในสมัยนั้นเนี่ยก็คงทําอะไรไม่ได้มากนอกจากให้ยาเพื่อบรรเทาอาการป่วยไปวันๆซึ่งในตอนนั้นนะแม่ของแฮโร่ก็จําเป็นที่จะต้องรับยาแก้ป,ปวดอย่างมอร์ฟีนอยู่ตลอดเวลายิ่งในช่วงหลังๆที่เธอป่วยหนะักมอร์ฟีนนี่คือหนทางเดียวเลยในการที่จะทําให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายแล้วโรคมะเร็งปอดก็ยังพากชีวิตเธอไปอยู่ดี ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจนแล้วจนรอดเธอก็ยังจําเป็นต้องพึ่งพายาบรรเทาอาการปวดอย่างมอร์ฟีนจนลมหายใจสุดท้ายโดยมีแฮโรโดยมีแฮโรเป็นผู้เฝ้าเคียงข้างดูแลอยู่ตลอดจนกระทั่งวันที่21มิถุนายนปี1963เวลาก็ได้จากไปจากครอบครัวแฮโรตลอดการผ่านไป3ปีหลังจากที่แม่อันเป็นที่รักของแฮโรต้องจากไปในปี1966แฮโรได้เข้าพิ่แต่งงานกับพิมโรสเมย์ออกโทบี แล้วก็แฮโรเนี่ยได้จบการศึกษาที่ Leeds School of Medicine ในปี1970ก็คืออีก4ปีหลังจากที่เขาแต่งงานถึงตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่ต้องมีความรับผิดช,ชอบอะไรหลายๆอย่างเขากับภรรยามีลูกด้วยกัน4คนและตอนนี้แฮโร w ก็ได้เป็นแพทย์ประจำที่ p o r t e n General Infirmary หลังจากที่เริ่มงานไปได้ไม่นานเนี่ยด้วยความที่แฮโร w เก่งมากๆเนี่ยก็ผ่านไป4ปีแฮโรเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าเป็นคนที่คข้างขยันแอคทีฟมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ยังเป็นเด็กฉลาดในปี1974เขาเนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งแรกในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่อับราฮัมโอมรอตเมดิคอลเซ็นเตอร์ในท็อตมดิเดนแต่ว่าคุณงามความดีที่อุตสาห์สังสมมานานแสนานานเนี่ยก็กลับต้องพังทลายลงหลังจากที่ผ่านไปได้แค่1ปีเท่านั้น แฮโรถูกจับได้ว่าเขียนใบสั่งยาปลอมหลายครั้งโดยเขาอ้างชื่อคนไข้ในการปลอมใบสั่งยาเพทิดีนโดยอ้างว่าจะยาให้กับคนไข้แต่ทว่าจริงๆแล้วเ,เขาเอายาที่สั่งจ่ายไปไปใช้เองและใช้มันในการเสพติดขอเสริมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเพทิดีนทําไมเขาถึงต้องใช้เพทิดีและเพทิดีนคืออะไรทํางานหรือออกฤทธิ์ยังไงเพทิดีน,เ,นเป็นยาแก้ป,ปวดที่จัดอยู่ในกลุ่มของยาโอปิออย ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองโดยช่วยลดกลไกที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งทําให้เกิดอาการชาแล้วก็ลดอาการปวดในบริเวณที่ผู้ป่วยมีอาการอักเสบหรือได้รับบาดเจ็บแพทย์มักจะใช้ยาเนี้ยในการบรรเทาอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรงเช่นอาการปวดระหว่างคลอดลูกอาการปวดระหว่างการผ่าตัดอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นแบบง่วงง,วง,ง่วงซึมขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ ซึ่งถ้านำมาใช้ต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดการติดได้กับพวกอาการมึนๆเคลิ้มๆง่วงๆลอยๆประมาณนี้แต่หลังจากที่ถูกจับได้แทนที่จะเป็นโทษร,ร้ายแรงเอาจริงๆก็ควรโดนโทษร้ายแรงด้วยซ้ำนะในการปลอมใบสั่งยาเนี่ยแต่ถ้าไม่ติดที่ว่าแฮโรนีเป็นคนเก่งแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาทาให้เขาถูกปรับแค่600ปอนด์แล้วก็เข้าไปรับการบาบัดไม่กี่เดือนเท่านั้นปี1977เ้าขากลับมาในฐานะแพทย์ทั่วไปอีกครั้ง คราวนี้ก็มาประจำอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ตลอดเวลาที่แฮโรเป็นหมอในเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาสั่งสมประสบการณ์รวมถึงชื่อเสียงความไว้เนื้อเชื่อใจความเก่งกาจด้านการรักษาทําให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยกลับมารุ่งเรืองในช่วงปี80แล้วเขาก็ได้กลายเป็นแพทย์ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถืออีกครั้งในทุกๆอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่น แล้วก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งปี1998ที่ควรจะเป็นวันธรรมดาแสนสุดราบรื่นของฆาตกรต่อเนื่องที่ซ่อนเงียบอย่างแฮโรในวันที่คุณหมอแฮโรเนี่ยได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยหญิงชาราสูงไวัยอายุ81ปีก็มีเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่เขากลับออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ไม่นานหญิงชาราสูงอายุคนนี้ก็ได้สิ้นลมหายใจและสิ่งที่ทำให้ญาติสงสัยเนี่ยมีอยู่สองข้อ ประเด็นแรกก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วไม่ได้มีโรคประจําตัวใดๆแต่กลับถูกวินิจฉัยจากคุณหมอแฮโร่เนี่ยว่าเธอจากไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยโรคชาราแต่อีกข้อหนึ่งที่น่าสงสัยมากกว่านั้นก็คือพินัยกรรมที่เพิ่งจะถูกแก้ก่อนที่คุณยายวัย8ปปีจะได้จากไปเนี่ยได้ถูกกาหนดไว้ว่าจะมอบเงินจํานวน4ี่แสนปอนด์ให้กับนายแพทย์แฮโรชิปแมนแต่ทางด้านแฮโร่ก็ยืนการว่าเธอจากไปด้วยสาเหตุธรรมชาติ และด้วยแฮโรเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงมีผู้คนให้ความเคารพนับถือมากทำให้เรื่องนี้หายเงียบไปในกีบเมฆทิ้งไว้เพียงเพียงความคาใจของบรรดาญาติญาติที่สงสัยในตัวแฮโรแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครสงสัยในตัวของแฮโรเลยเพราะว่านอกจากญาติที่สงสัยในการจากไปของคุณยายวัย8ปปีแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังมีแพทย์หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดรลินดาเรโนสจากคลินิกบรูคได้ย้ำเตือนถึงความผิดปกติ ต่อ ard, จอห์นพอลลาดเจ้าหน้าที่ชันสูตรพิกศพของเขตเซาแมนเชสเตอร์ว่ามันมีเรื่องราวที่ผิดแปลกธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ป่วยของนายแพทย์แฮรชิชแมนเพราะอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าแพทย์ทุกๆคนแถมยังเป็นอัตราที่สูงมากถ้าเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากจํานวนหลักร้อยเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนการตายที่สูงมากๆด้วยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นหญิงชราตั้งแต่อายุ41-93ปีแต่ก็มีผู้สูงอายุเพศช,ชายบ้างประปรายซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมูลเหตุที่ทําให้ตํารวจได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็หลังจากนั้นข้อสันนิษฐานของเธอก็ถือว่าได้รับการตอบรับว่ามันคือเรื่องจริงโดยการตรวจสอบชนสูตรคุณยายวัย81ปีแคทเธอรีนกรันดี้เยื่อรายสุดท้ายของแฮโร เจ้าของพินัยกรรมที่น่าสงสัยก็ถูกพบว่าเสียชีวิตที่บ้านของเธอในวันที่24มิถุนายนปี1998แฮโรเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาแฮโรเนี่ยได้ลงชื่อในใบบรรจบัตรของเธอด้วยสาเหตุการตายของเธอคือโรคชราหลังจากที่ค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการเสรียชีวิตของคุณยายแกรนดี้มาสักพักทางด้านลูกสาวของเธอเนี่ย ก็มีอาชีพเป็นทนายความอยู่แล้วก็เริ่มเอจใจในตอนที่เพื่อนทนายความของเธออย่างเบรนเบอร์เกสบอกให้เธอรู้เกี่ยวกับเรื่องของพินายกรรมว่าพินัยกร,รมเนี่ยที่เขียนลงไปกับไม่มีรายชื่อของพวกเธอเลยหรือแม้กระทั่งลูกหลานของแกรนดีก็ไม่มีเลยด้วยจํานวนเงิน3ามแสนปดนหกันปอนหรือเกืบเกือบ,บ400,000เนี่ยก็ได้ถูกยกมอให้แฮโร่ Hero, แต่เพียงผู้เดียว ด้วยความทักท้วงของเบอร์เจสเนี่ยก็เลยทําให้ลูกสาวของแกรนดี้ได้พยายามจะไปทักท้วงเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เริ่มการสืบสวนสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งร่างของแกรนดี้เนี่ยถูกขุดขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีไดมอร์ฟีนหรือว่าเฮโรอีนเล็กน้อยซึ่งมักใช้เพื่อควบคุมความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในช่วงการสอบสวนเฮโรเนี่ยกลับอ้างว่ากรนดี้เนี่ย เคยติดสารเสพติดแล้วก็ยังแสดงหลักฐานว่าเขาเคยบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงไปยังไงก็ตามการตรวจสอบในคอมพิวเตอร์ของตำรวจเนี่ยพบว่าข้อมูลการเขียนดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเขียนขึ้นหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเพราะเรื่องนี้เองในปี2000แฮโรก็เลยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ด้วยหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าทดดี่ตำรวจสุ่มตรวจร่างคนไข้ของแฮโรอีก15รายและพบว่าทุกคนล้วนเสียชีวิตจากสาเหตุเดียวกันด้วยการถูกฉีดยาไดมอร์ฟีนทำให้แฮโร w เนี่ยต้องรับความผิดถึง15คดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีแม้แต่คำขอโทษออกจากปากจากนายแพทย์เลือดเย็นคนนี้หลังจากที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจของสังคมได้กลายเป็นข่าวดังทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจ ในปี2005ผ่านไป5ปีรัฐบาลเนี่ยได้สั่งตรวจสอบแล้วก็คาดการคดีของแฮโร w ผลปรากฏว่าเขาได้ทำการฆ่าชีวิตของคู่ป่วยที่อยู่ในการดูแลของตัวเองไปมากถึง250รายและอาจจะมากกว่านั้นนับตั้งแต่ปี1971 1 9 7นนะครับก็คือกว่าเขาจะถูกจับในปี2000เนเท่ากับว่าแฮโรเนี่ยเป็นฆาตากรซ่อนเงียบที่แอบฆ่าชีวิตของคู่อื่นแอบพรากชีวิตพ่อแม่ไปจากลูกๆเนี่ย มากถึง29ปีเต็มและส่วนใหญ่แล้วเหยื่อเกือบทุกรายก็คือถูกฉีดยาแก้ปวดไดมอร์ฟีนในปริมาณที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้ซึ่งเหยื่อทุกๆรายเนี่ยก็จะถูกลงบันทึกไว้ในบันทึกของแฮโรว่าเขาเหล่านี้เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคชาราตามธรรมชาติและนั่นเองก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีแค่เพียงคนไข้สูงอายุที่สามารถช่วยปกปิดในการกระทาของเขาได้นานเกือบ30ปี ด้วยแรงจูงใจของแฮโรเนี่ยไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนบางคนเนี่ยคาดเดาว่าแฮโรอาจจะพยายามล้างแค้นให้กับการจากไปของแม่ของเขาที่ต้องทนทุกข์อยู่กับมอร์ฟีนจนสิ้นลมหายใจบางก็ว่าแฮโร่เนี่ยแค่ต้องการทําการการุณยาคาตโดยกําจัดผู้สูงอายุที่จะกลายไปเป็นภาระต่อระบบการดูแลสุขภาพเพื่อให้คนเหล่านี้ออกไปจากความจําเป็นในการใช้งบป,ประมาณต่างๆของรัฐบาลหรือว่าต่างๆของโรงพยาบาล แล้วก็ยังมีข่าวลืออีกเรื่องที่ว่าเขาได้ไดมีอํานาจในทางฐานะทางการแพทย์กุมชะตาชีวิตไว้เหนือผู้อื่นเล่นบทบาทพระเจ้าที่จะสามารถจบชีวิตใครต่อใครก็ได้เรื่องนี้อาจจะทําให้เขาพึงพอใจและมีความสุขในการฆ่าชีวิตผู้คนไม่ต่างอะไรไปจากฆาตกรต่อเนื่องคนอื่นๆแต่เรื่องที่ยังเป็นข้อถกเถียงในทุกวันนี้ก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ของแฮโรที่เขาเลือกเนี่ยมักจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงอะไร แต่ตรงนี้ก็คือทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดแล้วกันนะครับส่วนด้านการพิจารณาคาดีแฮโรถูกจำคุกตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2000แต่ว่าผ่านไปได้ไม่นานภายในปี2002ผ่านไป2ปีเท่านั้นเองแฮโรเนี่ยก็ได้ใช้เชือกเพียงเส้นเดียวดับลมหายใจของตัวเองและทิ้งความผิดที่เขาไม่เคยได้ชดใช้มันไว้ข้างหลังเล่ามาจนจบนี่มีใครเริ่มกลัวคุณหมอหรือว่านางพยาบาลบ้างไหม คือที่เรานี่ไม่ได้อยากจะให้กลัวนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆจากการใช้ช่องโหว่ในสายอาชีพความเชื่อมั่นของคนไข้มาเป็นสิ่งที่สนองความรู้สึกความต้องการของตัวเองในในด้านจิตจิตก่อนจากการผมอยากรู้อย่างหนึ่งลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามีอาชีพไหนบ้างที่คุณคิดว่าเขาสามารถขายความตายให้กับลูกค้าได้อย่างเงียบและลูกค้าเนี่ยก็เต็มใจซื้อมันมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแบบอาชีพหมออาชีพเภสัชนางพยาบาลย้ำนะครับว่า ไม่ได้ไปถามไปเพื่อให้เกิดการไซโคหรือว่าให้รู้สึกไม่ดีต่ออาชีพนั้นๆแต่สร้างการระมัดระวังของตัวเองให้กับทุกๆคนให้ที่มันแบบมันมีโอกาสมีมุมมองมีโอกาสเกิดด้านนี้บ้างเรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตกรรมขุดคุยด้านมืดในจิตใจของเราฆาตกร m ัน d ดวิสต t รี y คลับมอร์เดอร์เดสืบเสาะหาฆาตกร ep 19 นักข่มขืนยศอัศวินเซอร์จิมมี่แซวิลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Monday Mystery Club นะครับวันนี้ก็พบกับผมพิเช่นเคยนะครับโคดเนมันฟอยพิธีกรผู้บรรยายหลักของ Monday Mystery Club แห่งนี้เอาจริงๆนี่ก็ต้องบอกว่าต้องพูดตามตรงเนาะไม่ว่าจะเป็นใครๆเนี่ยก็ย่อมมีกิเลสตัณหาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าจะแบบใครก็ตามก็มักจะมีความเทาๆอยู่ด้วยกันในตัว รวมถึงบางคนที่ถูกยกย่องนะฮะว่าเป็นคนดังเป็นคนดีหรือว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็มักจะต้องมีโอกาสนะครับใช้คาว่ามีโอกาสที่จะมีด้านเมื่ออยู่ในจิตใจกันทั้งนั้นแบบแอบ,บซ่อนเอาไว้หรือบางคนก็ทําแล้วก็ต้องปิดเอาไว้ซึ่งคดีตัวคนร้ายนีย่ใช้เวลาก่อนะฮะก่ออาชญากรรมครั้งนี้เนี่ยร่วมกว่า4ทศวรรษหรือประมาณ40ปี ก็เป็นคดีดังของเกาะอ,อังกฤษนะฮะจนตำรวจเนี่ยได้ตั้งฉาย,ยาให้กับเขานะครับว่าเขาคือเท่าหัวงูที่เลวร้ายที่สุดเซอร์เจมส์วิลสันวินเซนต์เซวิลแห่งเกาะอ,อังกฤษชื่อก็อาจจะฟังยู่ยยาวๆหน่อยนะครับแต่ว่ามีที่มาแน่นอนแต่ตอนนี้จะขอเรียกสั้นๆในคลิปนี้นะฮะว่าเขาคือเซอร์จิมมี่นะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเลื่อนในหน้า y o YouTube ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กดถูกใจให้หน่อยนะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe เปล่านะครับก็อย่าลืมนะฮะกดให้หน่อยนะคบเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของ Monday m y s t e r y Club แห่งนี้นะครับคาถามคือเซอร์จิมมี่แซวิลเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงเป็นเซอร์ได้ต้องตอบแบบนี้ฮะคือเซอร์จิมมี่เนี่ยเกิดที่เมืองลีดวันที่31ตุลาคมปี1926 เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูกทั้งหมด7คนนะฮะโดยที่มีพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็คือมีวินเซนต์โจเซฟมาริสซาวิลอันนี้ก็ชื่อหนึ่งคนนะส่วนอีกคนหนึ่งคือผู้เป็นแม่แน้ะชื่อแอนเนสโมนิกาแคลลี่แต่ว่าจริงๆเนื้อหาของครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่มีความแตกต่างกับครอบครัวอื่นๆเท่าไหร่คือไม่ใช่ครอบครัวของอาชญากรอะไรเลยนะฮะก็เป็นครอบครัวที่ถือนับถือนิกายโรมันคาทอลิกของศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นครอบครัวที่ดีครอบครัวหนึ่งนะครับ ในช่วงชีวิตวัยเด็กเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะักต้องบอกว่า,างี้ฮะในตอนนั้นเนี่ยมันคือช่วงปี1,900นต้นๆมันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะการบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยการบันทึกประวัติต่างๆนานาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนดังจริงๆก็อาจจะัไม่ได้ทําอะไรซึ่งในวัยเด็กนะครับเขาไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีความเป็นแบบคนดังหรือแปลว่าเป็นราชวงศ์อะไรขนาดน,นั้นก็จะไม่ได้มีการบันทึกอะไรเยอๆแต่สําหรับเซอร์จิมี y คนนี้เนี่ยช่วงชีวิตวัยเด็กที่น่าสนใจไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะครับนอกซะจากว่าก็คงจะมีแค่ว่าเขาเนี่ยเคยเป็นนักมวยปล้ำอาชีพแล้วก็เป็นนักปั่นจักรยานเพียงเท่านี้เองจนกระทั่งการมาถึงของสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะในช่วงปีคิตนศักราช1,939ถึง1,945ตอนนั้นเซอร์จิมมี่เนี่ยอายุน่าจะประมาณ1 4 1 5ปีได้ซึ่งก็ได้ถูกเกณฑ์นะครับถูกเกณฑ์ให้ไปทำงานในเหมืองถ่านหินก็ ในระ,ระยะเวลานั้นนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยในระหว่างการทํางานเนี่ยมันมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเหมืองซึ่งทําให้เขาเนี่ยบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังตั้งแต่ยังเด็กเลยนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบระยะยาวในชีวิตของเขามาโดยตลอดมีแค่นี้เองครับเรื่องในวัยเด็กของเขาเพราะหลังจากที่หมดยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปเนี่ยผ่านมาในปี1958แนละตอนนั้นเนี่ยเซอร์จิมมี่อายุได้ประมาณ28ปีเท่านั้นเอง แต่ว่า28ปีก็คือในวัยทำงานแล้วเนาะซึ่งเขาก็ได้เริ่มทำงานเป็นดีเจที่สถานีวิทยุรด迪โอลักเซมเบิร์กซึ่งเขาก็ทำอยู่ได้ประมาณ9-10ปีคือระยะเวลาในนานมากแล้วก็ย้ายไปทำงานให้กับสถานีวิทยุของ BBC Radio เป็นดีเจเปิดเพลงจัดอันดับเพลงฮิตก็เหมือนดีเจทั่วไปนะฮะที่ที่ท,ท,ท,ที่อยู่ในบ้านเราเนาะแต่ว่าไม่ใช่ดีเจแบบสแควรแผ่นแบบอยู่ในผับอะไรเงี้ยนะแต่เป็นดีเจที่แบบเปิดทาวิทยุต่าง จนมาถึงในจุดเปลี่ยนของชีวิตของเขาครับซึ่งมันเริ่มจากการแบบเริ่มตั้งแต่ทํางานดีเจจนผ่านมาได้13ปีนะฮะจนในปี1971เซอร์จิมมี่เนี่ยตอนนี้อายุ41ปีแล้วเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นในของจักรวรรดิอังกฤษนะฮะก็เหมือนกับข้าราชการในบ้านเราเนาะในระหว่างช่วงชีวิตที่เขาทํางานในราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเขาก็ได้ทําการกุศลบริจาคอะไรต่างๆนานาม,มากมายเลยนะฮะ และก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะฮะถ้ามองจากข่าวหรือประวัติที่เขาส่งฮะแบบให้ให้เห็นในในที่แบบว่าทั้งหมดเนี่ยนอกจากที่เขาจะทําอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รางวัลต่างๆนานาในการยกย่องจากการทําการกุศลซึ่งในปี1971นเะฮะเขาก็ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยพรจากกวัติบิติสนะฮะซึ่งต้องบอกงี้ฮะว่าตรงเนี้ยผู้ที่จะได้รับเนี่ยต้องมีคุณสมบัติประมาณหนึ่งเลย ก็ตัวอย่างเช่นอาจจะมีส่วนร่วมกับงานศิลปะวิทยาศาสตร์หรือว่าทํางานให้กับองค์กรการกุศลสวัสดิการหรืออาจจะเป็นการบริการสาธารณะนอกราชการอะไรพวกนี้คือต้องบอกว่าทําเยอะมากๆถึงจะได้รับเครื่องราชอิสริยพร์ชิ้นนี้นะฮะโดยเครื่องราชอิสริยพร์ณตรงนี้ครับถูกคิดค้นขึ้นมาในยุคยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าจ,าจอร์จที่5แห่งสหราชาอาณาจักร เมื่อวันที่4มิถุนายนปี1917นะฮะซึ่งก็มีระยะเวลาผ่านมานานกว่าหลาย10ปีนะที่จนกว่าจอร์จจะได้ก็เกือบ60ปีได้นะฮะโดยที่มีทั้งหมด5ขั้นนะโดยส่วนตรงนี้อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเพราะว่ามันมีหลายระดับที่ว่าจะทําให้ได้ต่างๆนะฮนะซึ่งนอกจากที่อธิบายมานะฮะทั้งหมดเนี่ยนอกจากรางวัลอันแสนยาวเหยียดที่เขามีแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รับยศอัศวิน ในปีกิตตศักราช1990ก็ต้องบอกว่านั่นคือที่มาของการที่เขาได้คำว่าเซอร์นำหน้านะในในในการนำหน้าชื่อเรื่องราวตลอดชีวิตเขาเนี่ยมีเพียงการกุศลมีชื่อเสียงในด้านดีจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงในวันที่29ตุลาคมปี2011ด้วยวัย84ปีนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ประสบเคราะห์ร้ายต่างๆะนานาเหยื่อของ ตัวเซอร์จิมมี่เนี่ยได้ปรากฏตัวแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องราวอันแสนเลวร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญกับเซอร์จิมมี่ผู้ใจบุญคนนี้โดยด้านมือของเซอร์จิมมี่เนี่ยถูกเป่าประกาศครั้งแรกผ่านรายการสารคดีของไอทีวีประจำสาราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมปี2012ครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว1ปีพอดีเท่านั้นนะทำให้มีการรายงานข่าวจากสื่ออย่างกว้างขวางและก็เรียกร้อง ล่วงละเมิดทางเพศจากเหยื่ออีกหลายร้อยรายนะครับตามมาต้องย้ำนะับว่าหลายร้อยรายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดออกมาเนาะจากสถานีตำรวจ14แห่งทั่วเกาะอังกฤษพบว่ามีเหยื่อมากกว่า500รายนะฮะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนคนเดียวกันนั่นคือเซอร์จิมมี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ทางเซอร์จิมมี่เนี่ย ได้เข้าไปร่วมทําการกุศลณนะตรงนี้นะตรงจุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นการใช้อํานาจในทางที่ผิดในการเข้าออกโรงพยาบาลได้โดยไม่ถูกสงสัยเลยและด้วยอํานาจของเขาในตอนนั้นนะฮะที่ว่ามีฉายาวเซอร์มีเครื่องราชประดับดยศเอาไว้เนี่ยมีอํานาจอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้ไม่มีใครกล้าทักทวงแล้วก็ปล่อยให้เกิดเรื่องเหล่านี้ออกมานานมากมีจนมีเหยื่อมากกว่า500ร้ราย และยังมีจุดสําคัญที่อยากจะเล่านะครับอธิบายความป่วยจิตของเซอร์จิมมี่คนนี้นะฮะให้ฟังนะฮะมีรายงานนะครับว่าเซอร์จิมมี่เนี่ยเคยคุยโม้กับพยาบาลแลวก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆอีกมากมายนะครับว่าเขาเนี่ยทำกิจกรรมทางเพศกับร่างของผู้เสียชีวิตในห้องดับจิตในโรงพยาบาลลิสจิเนอร์ลอร์ฮอตพิอลนะฮะซึ่งซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าคนที่ป่วยจิตมากๆเนี่ยหลายๆคนนะฮะยิ่งยิ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีหลายๆคนที่เคยทํา การทำชำเราทางเพศทำกิจกรรมทางเพศกับศพเนี่ยอย่างเคสล่าสุดใน e ีีก่อนหน้านี้นะคะอีพีที่18เนาะตัวตัวตลกฆาตกรตัวตลกเนี่ยในวัยเด็กในในช่วงที่แบบทํางานตอนที่เขาเข้าไปทําห้องดัดจิตเนี่ยเขาก็เข้าไปเพื่อทําการทาชำเราไปนอนกอดศพไปนอนจูบศพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆด้วยความที่บางทีพวกเราอาจจะไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นเราก็เลยแบบไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เนาะว่าทําไมถึงชอบอะไรแบบนี้ แต่ก็นั่นแหละฮะมันอาจจะเป็นเรื่องของเคมีในสมองก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเติบโตมาหรือความอยากรู้อยากลองก็ได้โดยกลับมาต่อนะฮะโดยที่เขาเนี่ยตัวเซอร์จิมมี่เนี่ยได้เล่าว่านะฮะเขาได้ควักลูกตาออกจากศพของเหยื่อนะเออออกจากศพนะฮะจนตาโบ๋เลยเพราะว่านั่นคือหนทางที่ทําให้ศพเหล่านั้นมองเห็นและรับรู้ความจริงถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นความเชื่อนะฮะ ที่ตัวเซอร์จิมมี่เนี่ยเอามาโม้ให้ฟังนะก็คือพูด,ดง่ายๆทาผิดแล้วก็ยังไม่สํานึกผิดนะครับยังสมยังเอามาเล่ายังเอามาอวดได้อีกแต่นั้นนะฮะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีมีหลักฐานจริงๆนะครับว่าเขาได้กระทําการอย่างไร้ศีลธรรมอย่างนั้นกับโรงพยาบาลน,นั้นจริงๆหรือเปล่าเรื่องเร็วร้ายที่เขาทำเนี่ยยังมีเยอะนะครับอย่างเช่นในตอนที่เขาได้ทํางานในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาได้ทําได้ห้อง,ได,องได้ห้องทํางานส่วนตัวเนาะมีห้องนอนกินอยู่นอนหลับที่โรงพยาบาลเลย ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะฮะคือเขาได้กุญแจห้องผู้ป่วยทุกรายในโรงพยาบาลแห่งนั้นซึ่งตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบว่ามีเหยื่อโรงพยาบาลจิตเวชกว่า11รายนะครับที่ถูกเขาข่มขืนแล้วก็ทารุณกรรมแถมยังมีเรื่องราวการข่มขืนที่เขาเนี่ยไปข่มขืนทารุณกรรมเด็กนะฮะในบ้านในบ้านรับเลี้ยงเด็กนะครับที่ในเจอร์ซีย์นะฮะถือว่าเป็นบุคคลที่เลวร้ายสุดๆนะครับยิ่งสําหรับเยาวชนแล้วด้วยนะแล้วก็เป็นบุคคล ที่เลวร้ายมากๆสําหรับบุคลากรทางการแพทย์แห่งเกาะอังกฤษเสี่ยงชะตากรรมกับเขาคนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตั้งแต่ทํา Murder D.R. มาในส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอคนที่อยู่ในสายกับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์บนเกาะอังกฤษในเยอะมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคดี EP หนึ่งเนาะที่เป็นเออ EP สองสิที่เป็นนางพยาบาลดูซิเลพีนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณหมอดรเดชนะครับที่ ก็อยู่บนเกาะอังกฤษด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นสายการแพท,ทย์ทั้งนั้นเลยหรือว่าจริงๆบางทีอังกฤษเ,เนี่ยอาจจะมีอะไรผิดปกตินะครับในในในโซนของการแพทย์เนาะที่ทําให้เกิดฆาตรกรให้ทําให้เกิดแบบผู้ร้ายคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ออกมาเยอะมากเลย <ๆ S 1> เกือบจะหมดแล้วครับแต่ว่าขออีสักคดีหนึ่งแล้วกันเป็นตัวอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับการล่วง,งละเมิดทางเพศ46ครั้งที่เกิดขึ้นที่ดันคอฟในโรงเรียนสตรีในเซเรนะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของบานาโด องค์กรการกุศลเพื่อเด็กนั่นแหละฮะแต่ว่าพอมีคำว่าการกุศลเข้ามาทีไรเนี่ยก็จะมีเซอร์จิมมี่ชายคนนี้ก็มักจะปรากฏตัวอยู่ที่นั่นเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอยู่เสมอแม้ว่าบางส่วนนะฮะจะเกิดขึ้นนอกสถานที่เช่นในรถของเซอร์จิมมี่เองหรือว่าอาจจะเป็นห้องเช่าบ้างหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ย46ครั้งเนี่ยก็เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจจริงๆนะฮะ ทำได้แม้กระทั้งเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทําในโรงเรียนอย่างอื้อฉาวอย่างเต็มที่เลยแต่ว่ากลับไม่มีใครรู้ในในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่นะไม่มีใครกล้าที่จะออกมาฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองหรือว่าจริงๆอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันต่อก่อนที่เราจะจบเรื่องราวอันแสนเลวร้ายในครั้งนี้นะฮะก็จะมีข้อมูลนะฮะที่ถูกสรุปมาแล้วก็ ทำเป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าทําไมนะครับคดีของเซอร์จิมมี่เนี่ยห้าร้อยกว่ารายในช่วงสีทศวรรษเนี่ยถึงเป็นคดีที่ถูกยกควรยกให้นะครับเป็นคดีข่มขืนที่น่ากลัวและเลวร้ายที่สุดแห่งเกาะอังกฤษข้อแรกนะครับคือเหยื่อของเขาทุกคนเนี่ยไม่มีใครนะครับรอดน้ํามือการข่มขืนของเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวอันนี้คือด้วยที่ว่า อาจจะมีเหยื่อจํานวนที่มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้พูดหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าก็นะอายุ50 60ตอนนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่านทําทั้ง40ทศวรรษสี่ทศวรรษเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่มีบางคนเสียชีวิตไปแล้วแต่จากเหยื่อที่เขาได้มาร้องเรียนเนี่ยก็ทั้งหมดก็บอกนะครับบอกว่าเหยื่อของเขาทุกคนเนี่ยไม่มีใครรอดน,น้ำมือจากการข่มขืนของเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้เซอร์จิมมี่เป็นอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดและก็นับว่า เป็นอจิยากรที่ประสบความสําเร็จในการก่อคดีมากที่สุดอีกด้วยการที่ก่อคดีในช่วง40ปีแล้วมี500กว่าคดีเนี่ยไม่ได้มีรายงานเรื่องนี้แจ้งให้กับตํารวจแล้วก็ไม่มีใครจับได้ไม่ถูกดําเนินคดีเลยเท่ากับว่าเย็นเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ดําเนินชีวิตอย่างแบบในฐานะของคนดังคนที่มีบุญคุณคนที่แบบเป็นคนดีมาโดยตลอดนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะเขาไม่ได้กําหนดเป้าหมายของเหยื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ก็คือไม่เลือกเหยื่อนั่นเองแบบอยากได้คนไหนก็จัดการคนนั้นเลยคนที่เขาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมีทั้งชายทั้งหญิงบางคนเป็นวัยรุ่นบางคนเป็นหญิงสาวบางคนเป็นคนแก่คนชาราหลายคนนะครับที่เป็นเด็กแล้วเป็นทั้งเด็กชายทั้งเด,เด็กหญิงนะครับผมอายุน้อยสุดที่เขาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นเด็กอายุสองขวบสองขวบเท่านั้นเองนะฮะบางที <laughs> ยังเดินต่อแตะอยู่เลยจน ไปจนถึงนะครับคนชราวัย7จปีอันนี้ก็น่าจะสูงสุดนะฮะหญิงตั้งครรภ์ก็มีแถมยังมีหญิงที่อายุ19ปีแต่เป็นอัมพาตนะฮะคนเป็นอัมพาตยังไม่เว้นศพก็ไม่เว้นนะครับเด็กชายอายุ10ขวบนะฮะก็เคยเข้าไปขอไลเซนก็เคยโดนเขาล่วงละเมิดทางเพศด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งข้อที่2เขาเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยจากการรับบริจาค จากการบริจาคก,การกุศลที่โรงพยาบาลหลายแห่งตลอดช่วงระยะเวลาของชีวิตของเขานะครับทำให้เขาได้ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ป่วยจํานวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติผู้มาเยี่ยมเนี่ยที่ถูกความร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนรวมๆกันเลยก็นินหลักๆเป็นที่กลุ่มของผู้ป่วยคู่ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับาการกุศลทั้งนั้นเลยนะข้อที่3นะครับโรคการวิปลิตหลายครั้งในเซอร์จิมมี่ไม่ได้เล็งเป้าไปที่ผู้ชายผู้หญิง หรือว่าบุคคลที่มีลมหายใจเพียงเท่านั้นนะครับบางทีเขาก็เลือกกับคนที่ไม่มีลมหายใจด้วยเหมือนกันจากการกุศลแล้วก็การชื่อเสียงของเขาเนี่ยทำให้ช่วงหนึ่งเขาสนิทสนมกับหัวหน้านหน่วยดูแลห้องดับจิตทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าห้องเข้าออกห้องดับจิตได้ของโรงพยาบาลลี้นนะได้อย่างไม่มีใครสงสัยเลยแล้วก็เข้าออกได้ตามใจชอบอีกด้วยนะครับแถมยังชอบเอาเรื่องที่ตัวเองไปกระทําชํเรากระศพเนี่ยไปพูดกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วเหมือนกันซึ่ง ว่ามันแปลกนะฮะแล้วก็น่าจะนับได้จริงๆนะฮะว่าเขาคือคนที่เป็นโรคกรากาวิปริตนะฮะร,รวมถึงการวางศพชายและหญิงแล้วก็ถ่ายรูปพวกเขาต่างๆนานานะนอกจากนี้นะฮะเขายังอ้างนะครับว่าการกระทําทางเพศบนร่างกายเนี่ยรวมถึงออร่าเซ็กศกพด้วยนะครับก็คืออวดแหละว่าได้ไปอึศบพบประมาณนั้นจริงๆก็แอบรับไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็สยองเพราะยิง่งอย่านึกภาพตามแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมนึกภาพไปแล้ว ข้อที่4ี่นะฮะเครื่องประดับเป็นอีกเหตุผลที่น่าสยดสยองสุดๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผู้ที่เอาชิ้นส่วนบางอย่างเอามาต่อเป็นเครื่องประดับถ้าเรารู้จักกันดีที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นองคุลิมานนะฮะที่ตัดนิ้วแล้วเอามาทำเป็นเครื่องประดับเป็นเหมือนสร้อยคออะไรประมาณนะี้แต่นั่นเขามีเป้าหมายฮะแต่ว่าคนนี้นะฮะหลายต่อหลายครั้งที่เขาได้นําชิ้นส่วนของศพนะ,ะับไม่ว่าจะเป็นลูกกตานะฮะเล็บชิ้นส่วนอื่นๆนะครับเอาออกมา หลังจากที่เขาทําภารกิจเสร็จสิ้นเขานําอวัยวะต่างๆของศพนะครับตัดออกมานะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทําเป็นเครื่องประดับเพื่อสวมใส่อยู่คนเดียวแบบโดยที่แบบไม่ได้ออกมาโชว์ในที่สาธารณะขนาดนั้นแต่ว่าก็เอามาทําแบบประมาณนี้ด้วยเหมือนกันข้อที่ห้านะครับสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่นะครับพวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในฐานะลูกคนสุดท้องคนสุดท้ายนะในบรรดาลูกเจ็ดคนแล้วก็เป็นลูกที่ อยู่กับแม่จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตของแม่เขาแต่เป็นที่น่ากังวลมากที่สุดนะครับคือหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตลงนะครับจากการสัมภาษณ์ให้กับจิตแพทย์ของ BBC แอนโทนีแคลร์นะครับได้บอกกับสื่อนะครับว่าเซอร์จิมมี่เนี่ยใช้เวลาอยู่กับศพของแม่ตัวเองนานถึง5วันในบ้านของเขาแล้วก็นอนข้างกายเธอนะครับตลอด5วันที่ผ่านมาบางคนเผลินี่อาจจะดูไม่ผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่าคือคือด้วยที่ว่าทั่วๆไปเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้นอนถึงขนาด นอนข้างกายของศพแม่ตัวเองนานถึงห้าวันขน,นาดน,นั้นแต่ด้วยความเสียใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับแต่ว่าก็มีบทสัมภาษณ์แล้วก็ถูกให้คาให้การไวป,ประมาณนี้นะฮะยิงย่งยิ่งมันไปเข้าเขาก่ับเรื่องของการที่ว่าเขาทาทาเรากับศพหรือว่าทําอะไรต่างๆคนทั่วๆไปตรงเนี้ก็ไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในปมมอหรือเปล่าข้อที่6เหยื่อถูกละเลย เรื่องที่น่าเลวร้ยวายแล้วก็น่าสลดใจมากนะครับคือเหยื่อของเซอร์จิมมี่ที่ออกมาพูดและร้องเรียนในเวลาที่เซอร์จิมมี่ยังมีชีวิตอยู่ณเวลานั้นนะครับเขาไม่ได้รับการดูแลนะครับหรือรับการแจ้งความเลยแม้แต่คนเดียวแถมผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยถูกไล่ออกหรือถูกสั่งไม่ให้พูดถึงเรื่องที่เขาถูกเซอร์จิมมี่ล่วงละเมิดทางเพศด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายมากเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเซอร์จิมมี่เนี่ยมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลนะั้นมีหน้าที่มีชื่อเสียงดังและแหมได้ฉายาระดับว่าเซอร์นะครับก็เลยทําให้โรงพยาบาลหรือว่ากรมตํารวจอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งกับชายคนนี้นะฮะเหยื่อรายหนึ่งนะครับที่เขาถูกทารุณกรรมนะครับที่โรงพยาบาลสโต๊กแม n เดวิลนะฮะเขาเกล่าว่าเซอร์จิมมี่เนี่ยกระทำทารุณกรรมต่อหน้าทีมงานนะครับต่อนักกล้อง ตากล้องอะไรต่างๆคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็หัวเราะเยาะเย้ยเด็กชายคนหนึ่งที่กําลังถูกลวนลามในรถยนต์โรสลสรอยของเขานะฮะโดยมีรายงานเรื่องนี้นะครับไปยังตํารวจแล้วแต่ว่าไร้ซึ่งการดําเนินคดีใดๆแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7นะฮะอำนาจและก็คอนเน็ชันต้องบอกได้เลยครับว่าการรู้จักคนเยอะๆเนี่ยแล้วก็การมีอํานาจต่างๆเนี่ยคือเรื่องที่น่ากลัวในสังคมทุกระดับชั้นในยุค ยุคทุกสมัยจริงๆนะไม่ว่าจะยุคสมัยปี1900กก็น่ากลัวแล้วนะที่เล่ามาเนี่ยจนถึงยุคปัจจุบันก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวนะฮะแล้วก็ยังเป็นเหตุผลสําคัญนะคะเรื่องคอนเนคชั่นเนี่ยก็คือที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้มีการกระทําทารุณกรรมทางเพศแล้วก็มีการก่อคดีได้อย่างอุกอาจแล้วก็เปิดเผยนะครับขนาดที่ว่าไม่มีใครสามารถดําเนินคดีหรือร้องเรียนในเรื่องที่เขาทําได้ในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดที่เขาก่อมันจะตายไปพร้อมกับเขานะครับจะเห็นว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการฆาตก,กรรมจริงๆนะไม่ได้มีศพใดเกิดขึ้นจริงๆนอกจากตัวศพของเซอร์จิมมี่ที่เสียชีวิตด้วยอาการชรา,าแก่ตายไปแต่ว่าที่อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับการข่มขืนเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนการฆาตก,กรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้คนคนนึงเนี่ยต้องตายทั้งเป็นซึ่ง อ๋จริงๆนะถ้าพูดตามตรงนะครับสําหรับคนที่สามารถผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาได้เนี่ยมันต้องเข้มแข็งมากแค่ไหนคนที่ต้องโดนเรื่องราวตรงนั้นเข้ามาได้เนี่ยต้องเข้มแข็งต้องสู้ต้องฝ่าฟันมามากแค่ไหนนะครับเป็นเรื่องราวของคนที่เห็นแก่ตัวและใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งทที่ตัวเองมีอำนาจแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะใช้อำนาจ ใช้ชื่อเสียงของตัวเองที่มีในด้านดีด้วยนะฮะแล้วก็หาช่องว่างหาจุดต่างๆที่สามารถที่จะทําให้ตัวเองสนองความต้องการสนองความชั่วของตัวเองแบบนี้นะฮะที่ดูที่คนทั่วไปมองเขาเป็นคนข่าวสะอาดเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่สีเทานะฮะถือถ้าเขาทําขนาดนี้ในช่วงระยะเวลา40ปีกับ500รายเนี่ยถือว่าเยอะมากนะฮะเขาน่าจะดำปิดปีเลยนะในใจเขาเนี่ยซึ่งนั่นแหละรครับ เขาคนคนนี้เนี่ยเป็นเคสหนึ่งที่สําหรับผมนะผมไม่ชอบเลยเพราะว่าเขาตายไปด้วยความพื้มปิติคนอื่นๆเนี่ยก็มองเขาในช่วงระยะเวลาแรกที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็คงจะต้องแบบว่าเออเนี่ยทุกคนเขาก็มองมองตัวเขาเองในฐานะคนดีคนหนึ่งเขาตายเหมือนแบบว่าได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงกระช่างไม่เป็นไรก็อยากบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็ไม่อยากให้มีใครก็ตาม โดนเรื่องแบบนี้นะครับหรือถ้าสมมติว่าใครมีปัญหานะครับที่อย่างนี้ก็อย่าให้ไปแจ้งตำรวจนะครับใครเคยโดนหรืออะไรพวกนี้ก็ไปแจ้งตำรวจเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองก็จะดีกว่านะครับแล้วก็จริงๆที่สําคัญที่เล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออยากให้ทุกคนระวังตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในเขาเรียกอะไรนะสถานที่ที่ดูเหมือนทุกคนจะเป็นคนดีเสมอไปอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยคือแบบอนี่แต่คนที่แบบทําเพื่อสังคมทําเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวอาจจะมีบางคนนะครับที่เลวร้ายนะครับ แล้วก็เป็นปีศาจในคราบนักบุญอยู่เต็มไปหมดเลยก็ได้นะครับอยากให้ระวังตัวนะครับยิ่งการเดินทางในสมัยนี้โลกร้อนอะไรต่างเนี่ยนอกจากเรื่องโมโหรือนอกจากเรื่องของเขาเรียกอะไรความโมโหโหดร้ายการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับที่น่ากลัวแล้วก็ต้องระวังไว้นะครับก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันไว้นะครับเรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตรกรรมขุดคุยด้านมืดในจิตใจของเราฆาตกร m ันเดย์มิสเ r อรี่ b ับ r ม e r d เดอร์สืบสอบหาฆาตกรอีพีสองแจ็คเดอะริปเปอร์ของแผนกกุม,มาณรเวชกรรมสวัสดีเหล่านักฟังผู้หลงไหลในเรื่องเล่าคดีฆาตกรรมคดีปริศนาทุกทุกคนนะครับครั้งนี้ Monday m y ิสเ r อรี่ b รายการ Murder ดอร์เดอาก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ได้กลายเป็นตำนานบทใหม่เสมือน เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ของแผนกกุมารเเวชกรรมแห่งโรงพยาบาลในประเทศอังกฤษก็ว่าได้ฟังเสียงผมีิเช่นเคยครับโค้ดเนมมันฟอยพิธีกรผู้บรรยายหลักของมันเด y m มิส e r รีครับแห่งนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันก็เรื่องราวหลักๆเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเขาเตสออฟเชสเตอร์อยู่ที่เมืองเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ ซึ่งจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโรงพยาบาลใื่นทั่วๆไปของอังกฤษเนี่ยแหละจนกระทั่งเดือนมิถุนาย,ยนปี2 0 1 5ถึงช่วง2016ก็ถ้าปีพศก็ประมาณปี58-59ได้มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กทารกแรกเกิดผู้ไร้มนทีนหัวหมองเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานต้องมาเสียชีวิตอย่างปริศนาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ที่มีพนักงานรวมกันก,นกว่า5,200คนมีผู้ป่วยผู้เข้าเยี่ยมเข้าเข้าออกออกเนี่ยตลอดขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกแรกเกิดในเกาะอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักจริงๆจะเรียกว่ามีอัตราการเกิดเฉลี่ยเท่าๆกันกับที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศได้เลยแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยทว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสงสัย เพราะว่าอัตราการเสรียชีวิตของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลคานเตสออฟเชสเตอร์เนี่ยกบพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็การเสรียชีวิตของทารกพวกนี้แตกต่างกันออกไปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดของธรรมชาติแต่ว่าทางแพทย์อาวุโสข,ของโรงพยาบาลเคาเตสออฟเชสเตอร์เนี่ยต่างไม่นิ่งนอนใจพวกเขาก็พยายามสืบตรวจสอบทุกอย่างโดยละเอียดแล้วก็เมื่อพบสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทุกๆก,การเสรียชีวิตของเด็กทารกเราเนี้ยจึงกลายเป็นมากกว่า ความผิดพลาดของธรรมชาติแต่เป็นความบิดเบี้ยวของจิตใจมนุษย์คําเตือนว่าเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับมีประโยคหนึ่งที่อัยการได้กล่าวต่อสารเอาไว้เขาได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ทําให้ที่แห่งนี้แตกต่างจากโรงพยาบาลแห่งอื่นในสหราชาอาณาจากักรก็คือโรงพยาบาลเคาน์เตสออฟเชสเตอร์เนี่ยมีคนวางยาพิษทํางานอยู่ที่นี่ หลังจากที่พบการเชื่อมโยงของการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดตำรวจก็ได้ทําการสืบสวนและก็ตรวจสอบโรงพยาบาลนี้อย่างละเอียดจนพบเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนั้นนะเกิดจากฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องที่แฝงตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่ต้องบอกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็เพราะว่าเรื่องราวครั้งนี้มีทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตไปมากถึงเจ็ดรายยังมีจํานวนที่รอดมาได้ด้วยแล้วก็ยังมีคดีใครพยายามฆ่าอีกหลายครั้งเคสแรกเกิดขึ้นกับพวกเขา ที่ต้องใช้คําว่าพวกเขาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทารกแฝดแรกเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2015ประมาณ2ทุ่มทารกแฝดนามสมมุติ AB แล้วกันก็ทารกแฝด AB เนี่ยที่สุขภาพดีได้ลืมตาดูโลกนวอรดกูมาลเลวชกรรมแฝด AB ได้ถูกส่งต่อให้อยู่ในการดูแลของพยาบาลประจำแผนก ตอนนั้นเป็นช่วงเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นเวรกะกลางคืนเนาะผ่านไป26นาทีหลังจากที่ทารกแฝด AB ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยพยาบาลก็ได้รีบวิ่งไปาหาคุณหมอด้วยอาการตื่นตระหนกมากๆเพราะว่าอาการของทารก A เนี่ยแย่ลงอย่างกระทันหันจนในที่สุดเรื่องน่าเศร้าครั้งแรกของเคาเตสออฟเชสเตอร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือธรรมชาติก็ได้เกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงต่อมาทารกเพศชาย A เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงเช้าว,วันต่อมา หลังหมอได้ตรวจดูสาเหตุการเสียชีวิตของทารก A เนี่ยก็ปรากฏว่าผิวหนังของทารกเนี่ยมีจุดคล้ำและซีดที่ผิดปกติอยู่บนผิวหนังของตัวเด็กและมันก็คือหนึ่งในวิธีการที่ฆาตกรใจโหดเทียมอมหิตคนนี้เลือกใช้กับเด็กทารกผู้บริสุทธิ์อาการจุดคล้ำและซีดที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นผลมาจาก air ม m บริ i s m คือ air ม m b o ิ i s m เนี่ยคือคืออะไรพูดพูดง่ายๆมันคือการฉีดฟองอากาศเข้าไปในหลอดเลือด ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทําให้เกิดอาการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณอากาศที่ฉีดเข้าไปแต่แน่นอนว่าการกระทําของฆาตกรชั่วคนนี้ก็คือได้ใช้ปริมาณอากาศเพียงเล็กน้อยเพื่อพากชีวิตทารกแรกเกิดไปจากอกพ่อแม่อันเป็นที่รักในเวลาต่อมา ทารกแฝด A เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงพ่อและแม่ก็ต่างเฝ้าดูอาการของทารกแฝด B อย่างไม่ห่างด้วยความรู้สึกที่แบบว่าไม่อยากเสียลูกน้อยอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เพิ่งลืมตาดูโลกไปได้ไม่นานแล้วก็ต้องเศร้าไปด้วยแล้วก็ต้องห่วงลูกอีกคนนึงไปด้วยแต่ฆาตรกรที่แฝงอยู่ในนั้นก็ไร้ซึ่งความปาราณีใดๆ28ชั่วโมงต่อมาประมาณวันกว่าๆหลังจากที่ทารก A ได้เสียชีวิตลงทารก B เนี่ยก็อาการซุดลงอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดขึ้นได้ยังไง หลังจากที่พ่อแม่เฝ้าดูอาการไม่ห่างเหินในตอนแรกเนี่ยแบบอยู่ด้วยตลอดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หวังดีคนหนึ่งก็เข้ามาแนะนําว่าให้มอ,อให้พ่อแม่ทั้งสองไปพักผ่อนแล้วก็นั่นแหละนะพ่อแม่ที่เพิ่งเสียลูกไปก็เศร้ามากพออยู่แล้วพอมีเจ้าหน้าที่มาแนะนําว่าให้ไปพักผ่อนสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาดูแลให้หนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็ควรต้องไปพักผ่อนหน่อยเพราะว่าก็เหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วล้าจากความเศร้ามากอยู่แล้ว ผ่านไปเพียง25นาทีหลังจากที่พ่อแม่ออกไปพักผ่อนเนี่ยก็เกิดเหตุหน่าสลดอีกครั้งทารก B ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเดียวกันกับทารก A เลยคือจริงๆจะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองคนไหมมันมีแต่ก็มีน้อยมากเคสสั่นมาไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมตรงนั้นไปมีทารก C เพศชายสุขภาพดีเหมือนกันก็ได้เสียชีวิตลงในทันทีหลังจากที่เกิดมา 22มิถุนายนปี2015เกินวันมาขนาดนี้แน่นอนว่ามันคือคดีถัดไปนี่น่าจะเป็นเรียกว่าคดีที่ที่ที่สามเนาะเพราะว่าคดีแรกเกิด2คนคดีที่2นี่เกิดคนเดียวคดีที่3เนี่ยทารกดีแล้วกันทารกดีเนี่ยมีอาการโครมา่ามากถึง3ครั้งหลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงผลจากการเอ็กซเรย์ ray. ทารกดีเนี่ยมีฟองอากาศอยู่ทั่วเส้นเลือดแพทย์สันนิษฐานไม่ได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากธรรมชาติหรือเปล่า ในคดีสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังบอกเลยว่านี่เป็นเคสที่น่ากลัวและบ่งบอกได้ถึงความเลือดเย็ยนของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ได้ดีที่สุด3สิงหาคมปี2015เวลา3ทุ่มในโรงพยาบาลเดิมเลยแม่ของเด็กทารกแฝดทารกแฝดียแล้วนะคนนี้จะเป็น E และ F แล้วกันต้องบอกแบบนี้ว่าเด็ก2คนจะอยู่คนละห้องก็หลังจากที่แม่ได้นาน้านมไปให้เด็กทารกแฝด F คนนี้เป็นคนน้องแล้วกันไปไปให้ทารกแฝด F เสียงร้องดังแบบทุกข์ทรมานมากของเด็กทารกแฝดอี ok e, คนพี่เนี่ยก็ได้ดังขึ้นคุณแม่เนรีบวิ่งไปอย่างตื่นตระหนกเข้าไปหาไปที่ห้องของทารกแฝดอี ok e, คนพี่และสุดท้ายเรื่องน่าเศร้าที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เธอละสายตาออกจากลูกน้อยไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเธอก็พบว่าลูกของเธอทารกแฝดอี ok e, คนพี่ มีเลือดไหลกลบปากร้องไห้ดิ้นทุรนทุรายอย่างทุกข์ทรมานและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาในที่สุดเกือบเกือบตีสองคืนนั้นทารกแฝดเอฟคนน้องน้ำตาในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจพุ่งสูงขึ้นแต่ก็เป็นโชคดีของเด็กน้อยที่รอดชีวิตมาได้หลังจากนั้น,นก็ได้มีการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุผลของ,งการตรวจเลือดเนี่ยถูกปเปิดเผยมาในภายหลังว่าเขาได้รับอินซูลินในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งโดยปกติแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องให้สารอินซูลินกับทารกแรกเกิดดายนี้พาทความรู้นิดน,นึงก็สารอินซูลินเนี่ยคือสารที่ช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดทําให้เมื่อได้รับการฉีดสารอินซูลินเข้าในร่างกายแล้วเนี่ยภาวะน,น้ําตาลในเลือดเนี่ยจะต่ําลงหรือที่เรียกกันว่าอินซูลินช็อกก็จะมีอาการข้างเคียงคือวิงเวียนศีรษะเหงื่อออกตัวสันอ่อนเพลียตาพร่ามัว อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าได้รับสารอินซูลินมากเกินไปจริงๆก่อนหน้านี้ก็ยังมีคดีฆาตรกรรมเด็กทารกอยู่อีกนะก็มีแพทย์รายหนึ่งเนี่ยได้สงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันของเด็กแรกเกิดที่มีมากขึ้นแต่ก็กลับไม่ได้มีการสืบสวนอะไรใดๆก็แค่สงสัยเฉยๆในส่วนของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็เริ่มมีการหาคําตอบจนมาถึงจุดเชื่อมโยงบางอยา่างของการเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติของทารกทุกๆคนเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือเวลาเข้าเวรของพยาบาลที่ชื่อลูซี่เล็บบี้โดยปกติแล้วตัวลูซี่เล็บบี้เนี่ยเป็นเวรพยาบาลที่ประจำอยู่กับเด็กซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุร้ายกับทารกในเวลากลางคืนทั้งหมดจนเรื่องมันดูผิดสังเกตแล้วก็น่าสงสัยจนกลายมาเป็นการสืบสวนประกอบกับความน่าสงสัยในตัวลูซี่เล็บบี้ที่มาจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่ลูซี่เล็บบี้เนี่ยย้ายเวรของตัวเองไปอยู่ใน เวรกลางวันเหตุการณ์การเสียชีวิตของทารกเนี่ยก็ได้ย้ายจากเวลากลางคืนเข้ามาเป็นกลางวันเหมือนกันตามเวรที่ลูซี่เลดบี้เข้าเลยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้กลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้อย่างไร้ข้อกังขาเท่ากับว่าที่ใดที่มีลูซี่เลดบี้อยู่ที่นั่นมักจะมีการตายอยู่เสมอเป็นเหมือนโคนันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้คือแค่แบบว่า คนคนนี้คือคนที่อยู่ในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดการเสรียชีวิตแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรในการที่จะบอกว่าเขาคือคนร้ายในการสอบสวนคดีเด็กแฝด AB คนแรกเนี่ยก็พยาบาลคนนึงเล่าว,ว่าเธอเห็นลูซี่เลสบีเนี่ยยืนอยู่เฉยๆต่อนหน้าเด็กทารก A ที่กำลังสุดลงอย่างหนักเธอจ้องมองอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยและหลังจากที่แผนกกุมาราเวชกรรมเนี่ยได้รับข่าวการเสรียชีวิตของทารก A เนี่ย ลูซี่เลตบี้กับไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกหรือตกใจเธอกับนิ่งเฉยไม่มีความรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ในมุมมองของคนที่อยู่ตรงนั้นนะก็ไม่สามารถตัดสินใจได้หรอกว่าเธอคือฆาตกรหรืออาจจะเป็นแค่การช็อกก็ได้แถมไม่มีใครคิดด้วยว่านี่คือคดีฆาตกรรมเพราะว่าก็เด็กฮารคน,นึ่งที่ตายที่ตายไปอาจจะมาจากแบบความผิดพลาดของธรรมชาติอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตน้น ตอนคดีของทารกซีเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เวลางานของตัวลูซี่เลดบี้คือมันเป็นคดีเดียวที่ไม่ได้อยู่ในเวลางานที่ลูซี่เลดบีอยู่แต่ว่าในคดีนั้นเนี่ยก็มีพยาบาลคนหนึ่งเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังยืนจ้องมองจอของเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทํางานของหัวใจอย่างเยือกเย็นในตอนที่เสียงเครื่องเนี่ยดังขึ้นอยู่ทุกขณะลูซี่เลดบีเนี่ยยังคงยืนจ้องทารกซีจนกระทั่งมีพยาบาลคนอื่นวิ่งเข้ามาดูอาการ อีกหนึ่งคำให้การของพ่อแม่ทารกสีเล่าว,ว่าเขาได้เจอกับพยาบาลคนหนึ่งที่มีปลายชื่อเขียนว่าลูซี่เลตบีเดินเข็นตะกร้าเครื่องช่วยหายใจเข้ามาแล้วก็พูดกับเขาเบาๆว่าเตรียมบอกลาได้แล้วอยากให้ฉันเอาเด็กคนนั้นเข้ามาใส่ไวในตะกร้าตรงนี้ไหมถึงแม้ตอนนั้นลูกของพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตเลยก็ตามในคดีทารกดีหลังจากที่สืบสวนเนี่ยหนึ่งในคําให้การของพ่อแม่ทารกเนี่ยก็คือพบเห็นลูซี่เลตบี เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนที่ทารกดีจะเสียชีวิตลงแล้วก็ในคดีเด็กแฝด EF เนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยได้เล่าว,ว่าเลดบี้เนี่ยเธอยืนอยู่ใกล้ๆก,กับตะกร้าทารกของแฝด E คนพี่แล้วก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดแต่พยาบาลเลดบี้เนี่ยกลับยืนอยู่เฉยๆไร้ซึ่งปฏิกิกริยาใดๆท,ท,ทั้งที่เหตุฉุกเฉินเนี่ยกำลังเกิดขึ้นกับเด็กทารกน้อยและตัวคุณแม่เนี่ยก็ยังอธิบายอีกว่า ณต,ตอนนั้นเนี่ยเลดบี้พยายามทำหลายๆอย่างเหมือนกับว่าตัวเองกำลังวุ่นวายกับง,งานแล้วก็ไม่ว่างไปช่วยเหลือทารกแฝดอีคนพี่โหคือแบบต่อให้ติดงานอะไรอยู่ถ้าอยู่ดีๆมีเด็กที่แบบเลือดไหลออกจากปากคือจะไม่วิ่งไปดูเลยเหรอตัวเลดบี้เนี่ยยังพูดกับคุณแม่อีกว่าไม่ต้องทาอะไรอยู่เฉยๆใจเย็นๆก่อนก็แ,แค่เลือดที่ออกมากับสายยางให้อาหารเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเด็กทารกแฝดอีเนี่ย ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเสียเลือดมากไปถึง1ส่วนสีของร่างกายในเหตุการณ์จริงเนี่ยหล,หลายๆคนก็คงจะคิด,ดว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่มีพยาบาลคนนี้ยอยู่ในทุกๆก,การเสียชีวิตของทารกหลายๆราย,ายแต่ถ้าว่ากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะรู้ตัวเนี่ยเธอก็ได้ทําเรื่องเลวร้ายไปมากมายและเรื่องที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความโฉดชั่วที่อยู่ในตัวลูซี่เลตบีที่กระทําต่อทารกผู้บริสุทธิ ทางสารวัตรสืบสวนที่นำการสืบสวนคดีเนี่ยได้พูดเลยว่าตัวเลดบี้เนี่ยพยายามฆ่าทารกคนเดียวกันอะ่ะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมากกว่าหนึ่งครั้งคือทารกบางคนที่เธอฆ่าแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเธอก็มีการฆ่าพยายามฆ่าในครั้งที่สองครั้งที่สามจนไปสําเร็จครั้งที่สี่ก็มีทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการกระทําอันแสนชั่วร้ายของฆาตกรเด็กต่อเนื่องที่ชื่อรูซี่เลดบี้ การกระทําของเธอเนี่ยส่งผลแล้วก็ได้ทํำลายครอบครัวไปมากมายสุดท้ายหลังจากการพิจารณาคดีมาหลายครั้งนานกว่า10เดือน18สิงหาคม2016สศาลอังกฤษเนี่ยก็ได้ตัดสินว่านางพยาบาลสาววัย33ปีลูซี่เลดบีมีความผิดฐานฆาตกรรมทารก7รายแล้วก็พยายามฆ่าเด็กทารกอีก5คนในขณะที่เข้าเวรประจำะแผนกกุหมาเวชกรรม คำพิพากษาเนี้ยทาให้รูซิเลบีถือกถือได้ว่ากลายเป็นฆาตรกรเด็กต่อเนื่องที่เลวร้ายที่สุดของสหราชาอาณาจักรในยุคสมัยใหม่สุดท้ายก็ถูกตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงคนที่4ี่แห่งเกาะอังกฤษที่ต้องจําคุกตลอดชีวิตซึ่งปกติแล้วโทษสถานเนี้ยเกิดขึ้นน้อยมากในประเทศอังกฤษมาพูดถึงเรื่องแรงจูงใจกันหน่อย มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทําการสืบค้นบ้านของลูซีเลดบีแล้วก็ได้พบกับโน้ตจดบันทึกเอาไว้โดยแบ่งเนื้อหาใจความหลักได้2ประเภทประเภทแรกเนี่ยก็เป็นข้อความระบายความในใจกล่าวโทษนะอันนี้ประเภทแรกคือกล่าวโทษตัวเอง แล้วก็ข้อความแก้ต่างให้กับตัวเองอันนี้คือประเภทแรกอยู่ดีนะกล่าวโทษแล้วก็แก้ต่างให้กับตัวเองคือตัวอย่างเช่นประมาณว่าฉันไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อฉันตั้งใจที่จะฆ่าพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉันไม่ดีพอที่ดูแลพวกเขาฉันคือปีศาจร้ายที่ทําเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็คือกล่าวโทษตัวเองแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งของข้อความที่ถูกเขียนไว้ก็จะเขียนด้วยกับข้อความเห็นด้วยกับการกระทําแล้วก็แก้ต่างให้กับตัวเองเหมือนกัน เช่นตัวอย่างประมาณว่าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรพวกเขาไม่มีหลักฐานทำไมฉันต้องปิดบังด้วยนอกจากข้อความเหล่านี้ที่บ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่ผิดปกติของลูซี่เนี่ยเราก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้ถึงแรงจูงใจจริงๆว่าทำไมเธอถึงเลือกฆ่าทารกแรกเกิดและส่วนใหญ่ก็มาจะเป็นทารกแฝดซะด้วยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีความบิดเบี้ยวอยู่ภายในใจของลูซี่เกิดจากความผิดพลาดของธรรมชาติเช่นเดียวกัน เรื่องราวของลูซี่เรดบีแจ็คเดอะริปเปอร์ของแผนก,กุมาราเวชกรรมแห่งเกาะอังกฤษเนี่ยฆาตรกรต่อเน,นื่องฆ่าทารกแรกเกิดตอนนี้ก็สุดท้ายจบลงด้วยที่ว่าต้องไปจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับความเสียใจของพ่อแม่ที่ไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกๆเป็นครั้งที่สองหลายครอบครัวสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยต้องขอยอมรับนะว่าคุณไม่ธรรมดาจริง ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้กับเพื่อนๆในชมรมกันไว้หน่อยแล้วกันว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าแรงจูงใจของลูซี่คืออะไรกันแน่ไดอารี่ที่ลูซี่เขียนไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทํามาเพื่อให้สารมองว่าเป็นโรคจิตหรือว่าทําให้โทษลดลงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยอย่าลืมฟังให้ครบทุก EP ีถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ลหลงไหลในเรื่องเล่าปริศนาทฤษฎีต่างๆจากเหตุคดีฆาตกรรมสุดพิศวง เรื่องลึกลับที่อาจจะทำให้ค่าคืนนี้ของคุณเปลี่ยนไปตลอดการกับ Murder Day R, สืบเสาะหาฆาตกรนอกเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสารต่อความรักความโหยหาในคดีฆาตกรรมผมมันฟอยก็ขอฝากเพื่อนๆกด subscribe กด follow ช่องนี้กันไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับ Monday Mystery ครับสำหรับวันนี้ May the misery be with you, Savadikrap.